สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ที่เราเป็นเราสีนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเป็นด้วงครีมสีเงินดอลฟินเน่นะครับหรือใครที่ไม่คุ้นชื่อนี้นะครับก็นี่คือชื่อจริงของเจ้าด้วงครีมแลมพรีมานะครับก็ด้วงครีมแลมพรีมานะครับก็ในคลิปนี้ขอเรียกเป็นด้วงครีมแลมพรีมาแล้วกันนะครับแต่ว่าชื่อจริงให้รู้ไว้นะครับว่ามันชื่อด้วงครีมสีเงินดอลฟินเน่ก็เจ้าด้วงครีมแลมพรีมานะครับก็จะมีลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเอาไปโดนแดดแป๊บนึงโอเคคิดอะไรดีๆแล้วก็โอ้ยจะบินแน่เลยนั่นไงอย่าบินเลยอย่าบินเลยก็เจ้าด้วงครีมตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะสีสันที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับก็สีตามธรรมชาติจะเป็นเขียวสีโทนนี้นะครับเขียวส้มหรือจะเขียวปีเลยก็ได้แต่อาจจะมีสีเพี้ยนมาบ้างเช่นสีทองสีเงินสีแดงสีม่วงสีดำสีน้ำเงินอย่างนี้ครับก็สวยมากสวยงามมากครับสำหรับด้วงครีมชนิดนี้นะครับด้วงครีมชนิดนี้นะครับมีขนาดเต็มที่อยู่ที่ประมาณ40ไม่ใช่ดิอยู่ประมาณ50มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ขนาดใหญ่มากแล้วนั่นน่ะคือตัวมันเล็กมากครับเล็กพอๆกับร่องเก่าเลยแต่ว่าถ้าถามถึงนิสัยแล้วนะครับโอ้เจ้านี่ก็น่ารักกว่าเยอะเลยโอ้จะบินจะบินเกือบไปละโอ้ยจะหายใจคว่ำจะหายใจคว่ำก็นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นด้วงครีมที่มีความไวต่อแสงแดดสูงมากครับคือถ้ามันได้เห็นแสงหรือแสงแดดแสงอะไรเนี่ยมันจะบินตลอดเลยเนี่ยเหมือนดวงดอกไม้เลยก็ลักษณะของเขานะครับข้างในครีมของเขาก็จะมีขนเหมือนด้วงครีมขนร่องในเลยนี่ครับเห็นยังเจ้าตัวนี้นะครับเป็นด้วงครีมที่ผมชอบมากเลยครับเนื่องจากมีสีสันสวยอายุน้อยเลี้ยงได้แบบทำรุ่นได้เรื่อยๆง่ายๆด้วยอาหารก็ไม่ได้กินยากอะไรนะครับก็ความจริงผมถ่ายคลิปไปเป็นคลิปนึงนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะครับก็คือ Mitten Project ใช่ผมถ่ายไว้7นาทีกว่าใช่มั้ยครับก็เป็นการจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตั้งแต่การเพาะจนเป็นตัวเต็มวัยรุ่นต่อไปเลยครับนั่นแหละคือรายการ Mitten Project นะครับก็แต่ว่าคือโทรศัพท์ผมมันไอ้คลิปก่อนนะที่ผมทำคลิปไว้มันเต็มแล้วทีนี้มันโอ้ยโอ้ยมันหายเลยครับคลิปมันหายเองเลยเสียดายมากก็นะครับก็เจ้านี่นะครับกินได้ทั้งแมทเชื้อเห็ดนะครับน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวอายุหนอนก็น้อยนิดเดียวอายุตัวไวก็น้อยนะเว้ยแต่ว่าถ้าถามถึงความสวยงามหรือใครที่แบบชอบเป็นด้วงครีมสวยงามจิ๊จ๊าดน่ารักน่ารักก็เลี้ยงได้ครับเหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยเอาจริงๆนะเหมาะมากทั้งสวยงามคือแบบเลี้ยงไอ้นี่แทนร่องเก่าได้นะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่จะเลี้ยงก็หนอนก็หน้าตาคล้ายๆกับเจ้าเอ้ยไม่ใช่ยีราฟพูดผิดเจ้าเรนโบว์นะครับก็ครีมใส่ตรงนั้นแหละก็เป็นด้วงครีมคล้ายๆญาติกันแหละเพราะดูจากของเขาแล้วก็ลักษณะสีแล้วน่าจะมีญาติมาทางเดียวกันก็สำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็คือด้วงครีมแลมพรีมาอะดอลฟินเน่นะครับส่วนญาติของมันนะก็มีนะอย่างเช่นแลมพรีมาออรตะนะครับก็เป็นด้วงครีมสีเงินออรตะถือว่าสวยสวยมากครับถึงเขาจะสั้นแต่ว่าสีมันเข้มปริ๊ดเลยเขียวเข้มปริ๊ดเลยเราจะพวกนี้นะครับก็รอครอกหน้านะครับน่าจะได้มีแบ่งกันนะครับส่วนขาเขาเป็นเอกลักษณ์มากครับดูนี่สิครับก็เขาไม่ดุนะเลี้ยงด้วยกันได้เลยหัวเขาจะมีสีแดงหัวเขาจะมีสีแดงตัวเขาจะมีสีเขียวนะสำหรับตัวนี้นะครับขาเขาจะเป็นสีแดงคือเขี้ยวของเขาจะเป็นสีน้ำเงินก็รอต่อไปนะครับว่ายีนสีน้ำเงินจะโดนเร่งหรือเปล่าผมขอแค่สีเขียวก็ได้ดีใจละผมชอบสีเขียวครับผมใส่เขียวก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคิดน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรวะนั่นน่ะดิไม่รู้อ่ะงั้นไม่พูดก็แล้วกันเอาให้รู้เองสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายถึงคลิปหน้าครับหนีดีกว่าโอ้ยหนีจริงเลยเฮ้ยไม่น่าพากเลยไปละบ๊ายบายครับ